ข่าวด่วนต้องฟังกับยุคนวิเศษสังนะครับมีรายงานด่วนเข้ามาเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับว่าศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งอนุมัติการปล่อยตัว8แกนนำกปปส.หลังจากที่ถูกศาลชั้นต้นนั้นตัดสินจำคุกกันไปหลายปีนะครับแล้วก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อ2วันที่ผ่านมาโดยล่าสุดนะครับคำสั่งของศาลอุทธรณ์นั้นมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวทั้ง8คนนะครับแล้วก็จะได้ไปสู้คดีในชั้นอุทธรณ์กันต่อนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าทั้ง8คนได้รับการให้ประกันโดยที่ศาลตีราคาประกันคนละ800,000 บาทนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขห้ามไม่ให้จำเลยที่1นั้นเดินทางออกนอกประเทศนะครับนี่เป็นข่าวที่เชื่อว่าน่าจะทำให้มวลชนกลุ่มกปปส.นั้นมีความสุขขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าในส่วนของคนที่เป็นส.ส.นั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องหลุดจากตำแหน่งไปโดยปริยายหรือไม่หลังจากที่มีการส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการกันต่อส่วนที่แน่นอนแล้วนั่นก็คือ3รัฐมนตรีนะครับคุณพุทธิพงศ์คุณถาวรแล้วก็คุณณัฐพลนั้นหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีไปโดยอัตโนมัติก็ต้องดูเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ใช่โควต้าของกลุ่มกปปส.นะครับแต่เป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งว่าศาลได้อนุญาตปล่อยตัว8แกนนำเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ยังมีเรื่องให้ต้องติดตามยังมีคดีที่ต้องต่อสู้ในชั้นศาลอุทธรณ์ซึ่งเชื่อนะครับว่าก็จะยาวไปถึงชั้นของศาลฎีกาอย่างแน่นอนนะครับ